สวัสดีครับผมอยู่กับผมและทีมบอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็ได้หนึ่งในรถที่โดนออกจากเกมไปแล้วซึ่งแอดเคาท์ที่ผมเล่นอยู่นะครับผมก็จะเป็นแอดเคาท์ของท่านผู้เจริญนี่แหละจิกเข้ามาแหละแต่ว่าพี่เกมบอกว่าเอาไปถ่ายเลยกูไปนอนแล้วก็เลยโอเคครับผมรถคันนี้นะครับผมก็คือรถถังแพนเทอร์2จะอยู่ตรงนี้นี่ซึ่งวิธีการได้มาเดี๋ยวผมจะบอกอีกวิธีนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกให้ช่วงหลังรีวิวก่อนโอเครถคันนี้นะครับผมแรงค์4สัญชาติเยอรมันเบทเทเลต 6.7 อาวุธหลักนะครับผมปืนขนาด88มิลลิเมตร KDUK 43ขนไปได้50นัดเฟิร์สสเตท10นัดสโมกเกรเนต6ลูกยิงออกทีละลูกปืน MG34 นะครับผมเป็นร่มแกนกระสุน 3,000 นัดแล้วก็เป็นพร็อพตรงนี้กระบอกหนึ่งอัตราการหมุนป้อมปืน 11.3 องศาต่อวิมุมกดลบ8มุมเงย15อัตราประจุกระสุน 9.1 วินะครับผมเป็น Expert Up เต็มกระตัวถังด้านหน้า100ด้านข้าง60ด้านหลัง40ป้อมปืนด้านหน้า120ด้านหลังด้านข้าง60พอรถ5นายนะครับผมก็จะมีพอบอพอปืนพอประจุบนระคับผู้ช่วยบนระคับน้ำหนัก53ตันแรงเครื่อง900แรงม้าครบรอบที่ 3,000 Max Speed 54 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใส่ในคอมมานด์นะครับผมก็จะมี Range Finder แล้วก็ Night Vision ที่ให้แค่คอมมานเดอร์กับไดเวอร์กระสุนก็ไปดูของ King Tiger เพราะว่ามันคือปืนตัวเดียวกันกระสุนก็ต้องตัวเดียวกันโอเครถถังแพนเทอร์2นะครับผมขออนุญาตเรียกมันว่า King Panther แล้วกันโอเค King Panther คันนี้นะครับผมก็เป็นรถที่ใครที่เคยเล่นไม่ใช่ไม่เคยเล่นคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นรถถัง King Tiger มาก็จะปรับตัวไม่ยากเลยคันนี้แต่ว่าเรื่องกระอะไรก็จะลดทอนลงมาหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถคลาสรถถังกลางไม่ใช่รถถังหนักก็สปีดของรถนะครับผม54กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เวลาวิ่งจริงวิ่งอยู่ประมาณ40เพราะว่าแมปที่เราเจอด้วยส่วนมากที่ผมเล่นจะเล่นเป็นพวกด่านเที่ยวเป็นพื้นดินนะครับไม่ใช่พื้นซีเมนต์แล้วก็อย่างคือรถถังคันนี้ถอยหลังดีด้วยดีมากๆเลยล่ะไหนวะถอยไม่ชันถอยหลัง14แต่ตามจริงก็จะไวกว่านั้นแหละรู้สึกว่ามันไวมากเลยไวสุดในหมู่รถถังแพนเทอร์แล้วแล้วก็รถคันนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวถังของรถถัง Panther F เห็นปะป้อมมันจะเหลี่ยมๆเหมือน Panther F เลยไหนวะเห็นปะป้อมมันเหลี่ยมๆเหมือนกันป้อม Panther F มันคือรถถัง Panther F นะครับผมที่ไปเปลี่ยนปืนเป็นจาก75เป็น88ของรถถัง King Tiger โอเครถคันนี้นะครับผมได้มาจากการปั่นซึ่งการปั่นเนี่ยคือมันจะอยู่ในสายรีเสิร์ชไอ้รถคันเนี้ยมันอยู่ในสายรีเสิร์ชแถวๆนี้แหละแต่ว่าเกมมันได้เอาออกไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนานมากๆด้วยสมัยแบบอะไรวะสมัยที่รถท็อปแรงมันยังเป็นตระกูลแพตตันอยู่มั้งผมก็ไม่ชัวร์นะน่าจะสมัยที่ระเบิดวันยังเป็นท็อปแรงอยู่ไอ้รถถังแพนเทอร์2เนี่ยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยคิกไทเกอร์105ก็ด้วยเหมือนกันโดนออกไปแล้วโอเคคันนี้ก็นี่แหละครับผมไม่มีแล้วละเจอกันเกมเพลย์เลยฮิวแคทไว้MX1390 ไปซะที32 no no BMP อะไรที44เนี่ยเลยตาย
โอ้โอ้โน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 โอ้เกือบ44มันจอดขวางอีกไอ้เหี้ยเอ้ยมีระเบิดด้วยเออ26ทีม25ตายไปทีม92ฝั่งตรงข้ามอีกเฮียวแคทตายแอสซิสต์ไว้เฮียวแคททีสามสี่โอ้ชิตชิตโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับรถถังคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมก็แหละรถคันนี้ก็เป็นรถที่ดีคันนึงเลยติดแค่ว่ามันโดนเอาจอดเกมไปแล้วไอ้นี่หลักผมก็อยากได้อยากจะมาเก็บเหมือนกันแต่ผมเล่นเล่นเล่นเกมเนี่ยทันตอนนี้มันยังอยู่นะแต่ว่าเพิ่งเริ่มเล่นเลยปั่นไม่ทันโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายโอ้ย